เอาอย่างนี้เดี๋ยวเองเข้าไปคุยก่อนเราให้เวลา2นาทีพอครบ2นาทีจะมีสัญญาณดังสัญญาณหมดเวลาหมดเวลาฮะทุจ้าชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรนะคะขออีกรอบครับไม่ได้ยินอีกทีอะไรนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับขอร้องเพลงคู่สักหนึ่งผลงานเพลงจูบเย้ยใหม่บางปรากฏครับฉันอยู่กับสุภสิทธิ์มานะเขาไม่เคยชงไม้ชายตามองผู้หญิงเลยเขามองแต่ผู้ชายอะฟ้าบาดเสียงอะไรอะเสียงเหมือนกระเทยเลยอะไรไม่ได้เป็นเว้ยสุภ
ซบซาอันนี้เรื่องจริงการันตีเลยก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะใช่หรือเปล่าโอ๊ยมาเป็นเสียงไม่สีตังเลยถ้าเกิดว่าเป็นเสด็จพี่สุภสิทธิ์พี่ชายของเราจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเราสอนสิงห์จะได้พาธัญญาไปเข้าเฝ้าเสด็จพี่สุภสิทธิ์เลยเอาแล้วพาไปทำไมฝ่าบาทเอ้าแล้วก็ให้ธัญญาเนี่ยเห็นกับตาไปเลยว่าเสด็จพี่สุภสิทธิ์เขาไม่ชอบผู้หญิงแล้วพอเสด็จพี่เนี่ยไม่รับรักธัญญาใช่ไหมปฏิเสธธัญญาเราก็จะได้ขออรัญญาแต่งงานต่อเลยอันนี้ก็มองฉันเห็นดีด้วยทุกค่ะขอโทษที่เราหน้านะอรัญญาไม่เป็นไรจ้าเมื่อสักครู่นี้นะอรัญญาบอกกับเราว่าอรัญญามีเนื้อคู่แล้วใช่หรือเปล่าใช่แล้วจ้าเนื้อคู่ของอรัญญาให้นามว่าราชโอรสสุภสิทธิ์จ้าเราบอกตามตรงนะอรัญญาเจอหน้าอรัญญาครั้งแรกเราสอนสิงก็รู้สึกตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบแล้วแต่คงต้องทำใจถ้าอรัญญาบอกกับเราว่าอรัญญามีเนื้อคู่และเนื้อคู่ของอรัญญาชื่อว่าสุภสิทธิ์คนที่ชื่อว่าสุภสิทธิ์ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยเป็นพี่ชายของเราเองเป็นความจริงเหรอสอนสิงห์จริงจ้ะชื่อบังเอิญจริงๆเลยถ้าอย่างนั้นอรัญญาอยากจะขอให้สอนสิงห์พาอรัญญาไปหาโอรสสุภสิทธิ์ได้หรือเปล่าจ๊ะได้สิอรัญญาเรื่องแค่นี้เองสบายมากเลยนะจริงแต่ว่าเราอยากจะขอสัญญาอยากอรัญญาสักข้อหนึ่งได้ไหมสัญญาจากอรัญญาบอกมาเลยจ้าก็ถ้าหากว่าเราพาอรัญญาไปเข้าเฝ้าเสด็จพี่สุภสิทธิ์และถ้าเสด็จพี่สุภสิทธิ์เขาไม่รับรักอรัญญาขึ้นมาเนี่ยอรัญญาต้องมาแต่งงานกับเราแทนนะสัญญาแบบนี้เลยเหรอเอาเป็นว่าถ้าเกิดแมนว่าไปขึ้นเฝ้าโอรสสุภสิทธิ์แล้วเขาไม่รับรักอรัญญาจริงจริงจะรับสอนสิทธิ์และพิจารณานะจ๊ะได้เลยจ้าไม่ตามมาเลยหลังจากที่สอน